สวัสดีนะคะเหมือนกล้องมัวเลยตะกี้ก็ว่าเช็ดแล้วนะสวัสดีทุกคนนะคะเอาสวัสดีนะคะก็นะคะห่างหายกันไปนานนะคะตั้งแต่วันเสาร์เนาะจนมาวันนี้วันพุธนะคะห่างหายไปไหนเนาะเมื่อวานตั้งกล้องแล้วนะคะตั้งกล้องจะไลฟ์แล้วแต่ว่าเกิดเหตุนะคะก็เกิดเหตุอุบัติเหตุนิดนึงเนาะก็เลยไม่ได้ไลน์นะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะวันนี้มาในหัวข้อโพสยังไงให้ขายดีนะคะถ้าคุณเปิดเพจแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะโพสอะไรนะคะหรือว่าโพสสินค้าไปก็ขายไม่ดีทำยังไงถึงจะขายดีนะคะก็วันนี้แวะเข้ามาฟังกันได้นะคะขออนุญาตเช็คเสียงก่อนนะคะใครเข้ามาทักทายกันได้นะมันเหมือนกับกล้องมันต่ำไปขออนุญาตเช็คเสียงแล้วก็แชร์ตัวเองแป๊บนึงนะคะโอเคขออนุญาตแชร์แป๊บนึงเนาะนะคะก็วันนี้ก็มาแป๊บเดียวเหมือนเคยนะคะเนื่องจากว่าตัวเองมาสายมาสายนะคะวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอาจจะได้ยินเสียงเด็กนะคะวันนี้เลี้ยงเด็กด้วยนะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันนะคะถ้าเราเปิดเพจขึ้นมานะคะเปิดเพจขึ้นมาแล้วขายสินค้านะคะโพสขายสินค้าโพสยังไงก็ขายไม่ดีเราจะทำยังไงที่จะให้ขายดีนะคะโค้ดน้อยอยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าเวลาที่เราโพสขายสินค้านะคะก็นะคะอยากที่จะให้ดูตัวเองเป็นหลักนะคะว่าเวลาเราไปดูหน้าเพจคนอื่นนะคะว่าทำไมเราถึงสนใจสินค้าตัวนั้นเป็นเพราะอะไรเราทำไมเราถึงสนใจนะคะเราก็ต้องทำอย่างนั้นนะคะให้สังเกตตัวเองเป็นหลักเนาะเหมือนคนน้อยที่คนน้อยชอบไปสั่งซื้อสินค้าหน้าเพจเพราะว่าอันดับแรกเลยนะคะโพสต์นั้นเป็นวิดีโอนะคะแล้วก็เป็นวิดีโอที่แบบสร้างคุณค่าวิดีโอสร้างคุณค่าพอเราเห็นวิดีโอสร้างคุณค่าคนน้อยจะอยากซื้อทันทีนะคะถ้าเราโพสต์สินค้าขายเพียงอย่างเดียวอ่ะมันจะทำให้แบบคนมาดูอ่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าเรามาขายอย่างเดียวเราไม่ได้มีจิตของการเป็นผู้ให้นะคะแป๊บนึงนะคะเราไม่ได้มีจิตของการเป็นผู้ให้นะคะมันก็ทำให้คนไม่ค่อยที่จะอยากมาซื้อของเรานะคะถ้าเราอยากจะขายดีเราต้องมีจิตของการเป็นผู้ให้ด้วยนะคะก็นะคะอยากที่จะให้ทำวิดีโอแบ่งปันนะคะสมมตินะคะวิดีโอแบ่งปันเป็นยังไงสมมติว่าขายปลาอ่ะเพื่อนคนน้อยขายปลานะปลาต้มสุกใช่ไหมคะคนก็ทำวิดีโอเกี่ยวกับการทำอาหารที่เขาใส่ปลาตัวนั้นใช่ไหมคะออกมาสอนการทำอาหารก็ได้นะคะออกมาสอนการทำอาหารแล้วก็มีการใส่ปลาตัวนั้นเข้าไปด้วยนะคะมันจะช่วยทำให้คนซื้อเขาอยากซื้อถ้าเราถ่ายรูปแล้วก็ลงขายอย่างเดียวมันทำให้ลูกค้าเบื่อและที่สำคัญเขาไม่อยากจะแวะเข้ามาดูหน้าร้านเราด้วยนะคะแต่ถ้าเราทำเป็นวิดีโอนะคะทำเป็นคลิปวิดีโอสมมติว่าเราทำเป็นอาหารนะคะแนะนำการตำส้มตำนะคะตำยังไงให้อร่อยนะคะแล้วก็ใส่ปลาร้าจำนวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้คนที่เข้ามาดูเพจของเราอ่ะเขาก็อยากที่จะสั่งซื้อปลาร้าใช่ไหมคะนะคะที่สำคัญนะคะก็คือเราต้องรู้นะคะว่าเป้าหมายเราคืออะไรนะถ้าเราต้องการขายใช่ไหมถ้าเราต้องการขายอย่างเช่นว่าขายกาแฟยกตัวอย่างอีกอันนึงขายกาแฟลดน้ำหนักใช่ไหมคะถ้าเราขายเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ทำให้แบบคนเข้ามาซื้อนะแต่ถ้าเราทำเป็นวิดีโอการออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายยังไงให้พร้อมแล้วก็กินกาแฟแบบนี้นะคะหรือว่าแนะนำวิธีการกินอาหารนะคะหรือว่าทำอาหารคลีน
นะคะทำอาหารคลีนแล้วก็เอาลูกกาแฟไปวางไว้ข้างๆนะคะบอกว่ากินอาหารแบบนี้นะควบคู่กับกาแฟของเรามันจะช่วยให้เราแบบลดน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนะมันก็จะทำให้คุณขายกาแฟได้ดีกว่าเดิมนะคะก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่คุณน้อยมาแบ่งปันนะคะก็อันดับแรกนะคะคือเราต้องดูเป้าหมายของเราให้ชัดเจนนะคะว่าเราต้องการที่จะให้แบบสินค้าของเราหน้าเพจของเราขายสินค้าแบบไหนเราก็มาให้คุณค่าด้วยการทำคลิปวิดีโอนะคะควบคู่กับการถ่ายภาพนิ่งนะคะถ่ายภาพนิ่งด้วยทำคลิปวิดีโอด้วยออกมาแบ่งปันด้วยนะที่สำคัญนะถ้าคุณอยากขายดีนะคุณต้องออกมาไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดให้ลูกค้าเห็นหน้าเราว่าเราเป็นคนจริงๆนะเราไม่ได้แบบมาหลอกเงินใครนะคะยิ่งถ้าเราไลฟ์สดได้มากเท่าไหร่คนก็จะเชื่อถือเราได้มากเท่านั้นนะคะลืมเช็คเสียงนะเห็นแต่ภาพโอเคเสียงชัดนะคะนะคะเป็นวิธีการหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ออกมาเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคนจริงๆไหมหรือว่ามาหลอกนะคะเพราะว่าโคตรน้อยเคยโดนหลอกนะเรื่องแบบนี้เนาะเนื่องจากว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่รอบคอบด้วยแหละคือมาสั่งสินค้าเห็นเพราะว่าสินค้าก็ถูกสั่งนะคะแล้วทีเนี้ยก็โดนหลอกนะคะเขาไม่ได้ส่งสินค้าให้เขาก็บล็อกทิ้งบล็อกหนีไปเลยอะไรแบบนี้นะคะมันก็เป็นแบบประสบการณ์อีกอย่างนึงนะพอคุณน้อยจะไปสั่งอะไรทีนี้คุณน้อยก็ต้องไปดูรีวิวนะดูรีวิวว่าเฮ้ยวันนี้เอ้ยร้านเนี้ยมีคนสั่งซื้อไปแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวว่าเขาส่งจริงไหมส่งเร็วไหมส่งเป็นคนจริงๆไหมนะคุณน้อยก็จะดูดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเราก็เอาตัวเรานี่แหละนะคะว่าถ้าเราอยากจะโพสต์ขายสินค้าเราก็เอาตัวเรานี่แหละเวลาเราจะซื้อสินค้าเราเข้าไปดูอะไรบ้างนะหนึ่งนะคะก็ต้องมีร้านค้านะคะต้องมีร้านค้าแบบสินค้านะคะเขาจะมีช่องใส่สินค้าเราก็ไปดูสินค้าดูร้านค้านะคะแล้วก็ไปดูรีวิวนะคะดูรีวิวแล้วก็ไปดูความเคลื่อนไหวนะคะว่าเพจตัวเนี้ยเปิดมานานยังเพจตัวนี้มีการเคลื่อนไหวทุกวันหรือเปล่านะคะมันก็จะช่วยทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็นะคะถ้าใครเปิดเพจมาแล้วไม่รู้ว่าจะโพสต์อะไรดีนะคะก็ให้ถามตัวเองก่อนเลยนะคะว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณต้องการที่จะให้เพจของคุณเป็นยังไงถ้าคุณเปิดเพจมาเพื่อที่จะขายสินค้าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็ต้องทำคลิปแบ่งปันคลิปแบ่งปันคลิปของการเป็นผู้ให้นะคะคุณจะเอาอย่างเดียวไม่ได้นะยิ่งถ้าคุณแบ่งปันเยอะเท่าไหร่นะคุณก็จะได้รับกลับมามากเท่านั้นนะคะซึ่งนะคะถ้าคุณไม่แบ่งปันนะมันก็จะทำให้แบบเขาไม่ค่อยที่จะอยากเข้ามาดูหน้าร้านของคุณคุณจะสังเกตได้เลยนะคะว่าหน้าร้านของคุณอ่ะมันจะเงียบนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกอันนึงนะคะอย่างเช่นว่าถ้าคุณขายแบบขายฟองน้ำใช่ไหมฟองน้ำมหัศจรรย์อะไรนั่นอ่ะคุณเปิดเพจมาสิ่งที่สำคัญนะคะคุณก็ต้องแบ่งปันวิธีการทำความสะอาดนะคะใช่ไหมคะว่าทำความสะอาดหม้อนะคะมันสามารถจะทำยังไงได้บ้างวิธีการแบ่งปันเรื่องการว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะถูเตารีดเราต้องถูแบบไหนถูขึ้นถูลงอะไรแบบนี้นะคะมันสำคัญนะคะมันสำคัญมากๆเลยนะคะก็นะคะเป็นหนึ่งเทคนิคนะคะที่คุณน้อยมาแบ่งปันกันนะคะในวันนี้ก็คือจะว่าหนึ่งเทคนิคก็ไม่ใช่นะคะมันต้องสองนะคะหนึ่งก็คือเราก็ต้องดูเป้าหมายของเรานะคะว่าเราเปิดเพจมาเพื่ออะไรนะคะสองก็คือนะคะเราต้องคลิปต้องทำคลิปแบ่งปันหรือว่าทำคลิปที่มีคุณค่านะคะยิ่งถ้าเราทำคลิปที่มีคุณค่ามากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้คนเข้ามาดูช่องของเราหรือว่าร้านค้าของเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณทำคลิปแบ่งปันได้มากเท่าไหร่นะคุณจะขายสินค้าได้ง่ายเท่านั้นนะคะบางทีคุณอาจจะไม่ต้องขายไม่ต้องโฆษณาเลยนะคนจะซื้อสินค้าของคุณเองนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาซื้อเพราะว่าเขาดูคนขายว่าคนขายเป็นยังไงถ้าเขาชอบคนขายคนขายจะขายอะไรเขาก็จะต้องซื้อนะคะ
คนน้อยจะดูคนขายนะคะว่าคนขายเป็นยังไงถ้าคนขายนิสัยดีคนน้อยก็มีความรู้สึกว่าอยากอุดหนุนถึงแม้สินค้าชิ้นนั้นมันจะไม่ค่อยจำเป็นกับคนน้อยเท่าไหร่แต่คนน้อยก็มีความรู้สึกว่าฉันอยากอุดหนุนนะฉันอยากที่จะให้เขาบ้างในเมื่อฉันได้รับจากเขามาเยอะแล้วอ่ะฉันก็อยากที่จะได้จากเขาบ้างคนน้อยจะมีความรู้สึกแบบนี้สวัสดีค่ะครูพี่ก้อยนะคะพี่แบ่งปันคนละอย่างกับขายเลยใช่นะคะก็เป็นเพจที่คนน้อยแนะนำให้เข้าไปดูเลยนะคะคือเพจมาดามทัศนีนะคะเพจนี้เพจพี่ก้อยนะคะเพราะว่าเวลาที่พี่ก้อยขายอ่ะพี่ก้อยจะไม่ขายขายแบบไม่ได้ขายก็คือพี่ก้อยอ่ะจะออกมาแบ่งปันนะคะออกมาแบ่งปันเรื่องความสำเร็จออกมาแบ่งปันเรื่องการใช้ชีวิตออกมาแบ่งปันเรื่องความคิดนะคะสวัสดีค่ะครูพี่เล็กนะคะขอบคุณนะคะซื้อเพราะชอบคนขายจริงค่ะนะคะเราจะซื้อเพราะชอบคนขายตอนแรกอ่ะคนน้อยที่สั่งกาแฟกับครูพี่ก้อยเพราะคนน้อยชอบครูพี่ก้อยนะบอกตามตรงแต่เผอิญว่าสินค้าดีนะคะสินค้าดีกินแล้วติดใจกินแล้วมันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะมันก็เลยได้สั่งต่อเนื่องนะคะแรกๆเลยคนน้อยสั่งเพราะว่าคนน้อยชอบคนขายนะคะดังนั้นแล้วนะคะการที่เราแบ่งปันออกไปคุณอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะมันสำคัญมากๆเพราะถ้าเรายิ่งแบ่งปันมากเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราพอเขาได้รับการแบ่งปันออกไปเขาก็จะอยากที่จะอุดหนุนเรานะคะก็เป็นนะคะวิธีการโพสต์ยังไงให้ขายดีนะคะเราต้องทำคลิปแบ่งปันเนาะนะคะก็ถ้าคุณแบบขายปลาอย่างเงี้ยคุณก็ออกสามารถออกมาสอนการทำอาหารได้นะคะอาหารที่ใส่ปลามีอะไรบ้างนะคะก็บอกเทคนิคในการทำอาหารหรือว่าสอนวิธีการทำอาหารแบบง่ายๆอะไรแบบนี้นะมันก็จะทำให้คุณขายปลาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญนะเวลาที่คุณขายและออกแบ่งปันออกไปเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะรู้สึกมีความสุขที่ได้แบ่งปันนะคะแต่ถ้าคุณขายอย่างเดียวโพสขายอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้แบ่งปันอะไรคือขายโพสขายแล้วก็คิดว่าทำไมคนไม่ซื้อทำไมถึงไม่มีใครมาสั่งซื้อเราหรือถ้ามีคนมาสั่งซื้อมันก็จะมีความสุขตรงที่ว่าเราขายได้แต่มันจะไม่มีความสุขแบบว่าเราได้แบ่งปันอะนะคะถ้าใครไม่เคยแบ่งปันจะไม่รู้สึกถึงความสุขจุดนี้เลยคือมันบอกไม่ถูกอะมันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกนะคะก็ถ้าใครอยากจะรู้นะคะว่ามีความสุขแบบไหนนะคะก็ลองเปิดเพจนะคะหรือว่าเปิด YouTube เนาะแล้วก็ออกมาแบ่งปันนะคะเชื่อไหมคะว่ายิ่งคุณแบ่งปันมากเท่าไหร่อ่ะสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมามันคุ้มค่ามากๆมันมีความสุขมากๆนะคะอยากที่จะให้ลองนะคะแบ่งปันมันมีหลายรูปแบบมากๆนะถึงเราจะทำคลิปวิดีโอไม่เป็นเราก็สามารถออกมาไลฟ์สดนะคะออกมาไลฟ์สดแบ่งปันความรู้ในสิ่งที่เรารู้มานะคะ5นาที10นาทีก็ได้เนาะนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะนะคะก็โค้ดน้อยมาแบบสั้นๆนะเมื่อวานโค้ดน้อยจะไลฟ์แล้วอ่ะพี่ก้อยเมื่อวานหนูไม่ได้ไปติดตามใครเลยนะเมื่อวานหนูจะไลฟ์แล้วอ่ะตั้งกล้องแล้วแล้วทางโรงเรียนโทรมานะคะว่าน้องคุณเนาะประสบอุบัติเหตุนะคะเล่นสนามเด็กเล่นคือแบบหัวแตกนะโค้ดน้อยก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เย็บนะคะโดนเย็บ2เข็มนะร้องลั่นโรงพยาบาลเลยนะคะวันนี้โค้ดน้อยก็เอามาด้วยนะคะก็บอกเขานะว่าอย่าเพิ่งพูดนะให้คุณแม่ไลฟ์เสร็จสดจบก่อนแล้วค่อยพูดนะก็มีการสัญญาอะไรกับเขาด้วยนะคะก็นะคะก็เลยมาไลฟ์แบบแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ได้หาคอนเทนต์อะไรเลยนะเพียงแต่ว่าเราแบบมีความรู้มาบ้างแหละว่าต้องโพสต์ยังไงถึงจะขายดีนะคะก็เลยได้ออกมาแบ่งปันนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณครูพี่ก้อยขอบคุณครูพี่เล็กนะคะที่มาให้กำลังใจคนน้อยตลอดเวลาขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนนะคะคนน้อยว่าคนน้อยไม่ได้ไลฟ์หลายวันแฟนเพจก็คงแบบแฟนเพจก็คงห่างหายไปแล้วแหละนะคะแต่คนน้อยก็อยากที่จะออกมาแบ่งปันในจุดนี้นะคะหายหรือยังคะน้องคุณน้องคุณกำลังขึ้นเขียวเลยตอนนี้แบบดื้อมากอ่ะคือหมอบอกว่าห้ามเปียกน้ำแต่เมื่อวานน้องคุณไปนอนถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าบวกควยอ่ะภาษาไทยเขาเรียกอะไรวะสายสาเรียวบวกควยนะคะบวกควยก็หมายถึงว่าบวกควยหมายถึงว่าที่ควายนอนอ่ะ
ที่ควายนอนที่เป็นขี้ตมนะที่เป็นแบบเป็นขี้ตมภาษาไทยเขาเรียกอะไรอะโคลนโคลนใช่ใช่ใช่นะมีคนบอกนะโคลนนะคะคือเขาไปนอนตรงโคลนตรงที่ควายนอนอ่ะก็แบบคนนอนรับไม่ได้นะคะมาทีนี้แผลก็เลยอักเสบนะคะถ้าเป็นภาษาสวยเหรอถ้าเป็นภาษาสวยเขาจะเรียกว่าตะเลาะตรินะตะเลาะตรีตะเลาะตรินะคะหมายถึงว่าบวกกล้วยนะคะวันนี้ได้คำศัพท์ใหม่ๆอีกแล้วนะคะหายไวๆนะคะน้องคุณสวัสดีคนน้อยคนสวยสวัสดีค่ะครูเก๋สวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะเมื่อวานไม่เห็นคนน้อยใช่ค่ะไม่เห็นขนาดอาจารย์แนทนะดึกๆทักมาคนน้อยแบบแกบอกว่าแกสตรีมใน YouTube ใช่ไหมแกก็ทักมาบอกว่าไปอยู่เป็นเพื่อนหน่อยบอกไม่ไหวเมื่อวานก็ไม่ได้ดูใครเลยนะคะก็ต้องขอโทษนะคะขอโทษทุกคนด้วยเนาะเดี๋ยวน้องคุณออกมาสิไหนเป็นยังไงคิ้วแตกโคตรเท่อะนะคะวันนี้เอามาด้วยเนาะก็ต้องของคุณนะคะ Facebook อัปเดตใหม่ปุ่มหัวใจกับถูกใจไม่รู้อยู่ตรงไหนหาไม่เจอหรอคะแต่คนน้อยเล่นในคอมก็ปกตินะแต่ถ้าไลฟ์สดนี่คือแบบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคือแบบตรงที่แบบกดหัวใจรัวๆนะคะบางไลฟ์คนน้อยก็จะเจอนะเวลาเข้าไปดูครูพี่ก้อยหรือว่าเข้าไปดูใครอ่ะคนน้อยก็จะเจอแต่บางไลฟ์คนน้อยก็หาไม่เจอเหมือนกันนะก็งงเหมือนกันว่าเอ้าทำไมวันนี้ถึงไม่เจอบางทีนะเวลาที่เรากดที่จะคอมเมนต์ปุ๊บคนที่ไลฟ์หายอ่ะคือแบบเลื่อนขึ้นข้างบนใช่ไหมคนที่ไลฟ์อ่ะเขาก็จะเลื่อนขึ้นข้างบนแล้วคนน้อยก็หาไม่เจอคนน้อยต้องกดออกแล้วเข้าใหม่อีกนะคะก็กำลังศึกษาอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะคะกับแพลตฟอร์มใหม่กับรูปแบบใหม่นะคะก็บางทีเราจะคอมเมนต์เรากดเข้าไปฟังหาที่คอมเมนต์ไม่เจอหาที่คอมเมนต์ไม่เจอก็เป็นนะคะคนเก่งนะคะค่ะก็คุณครูบอกว่าร้องแป๊บเดียวนะร้องแป๊บเดียวเขาเก่งนะคะเขาเก่งคือร้องไม่เยอะเขามีการเล่าให้ฟังด้วยนะคะพี่ก้อยว่าคุณครูเขาแปะผ้าให้สีขาวแต่พอไปถึงโรงพยาบาลหมอปอกออกมีการบอกว่าหมอปอกออกนะคะหมอปอกออกคือหมอแกะออกแล้วก็ล้างแผลให้แล้วก็เย็บให้เย็บ2เข็มนะคะน้องคุณไม่เอาเข็มน้องคุณกลัวเหรอใช่มันเจ็บร้องไหมร้องดังไหมไหนคุณหมอทำยังไงเย็บเข้าไปนะคะก็วันนี้ก็เอามาเป็นเพื่อนใช่คอมเมนต์หาคนไลค์ไม่เจอใช่ค่ะคุณพี่ก้อยเวลาที่หนูคอมเมนต์อ่ะคือคนที่ไลค์เขาก็ดีดตัวขึ้นไปอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วพอคนน้อยจะกลับมามันหายอ่ะมันหายคนน้อยก็ต้องกดออกแล้วเข้าใหม่นะคะก็กำลังศึกษาอยู่เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะคะก็นะคะก็จบแค่เพียงเท่านี้นะคะคือแบบไม่ได้ไลค์4-5 วันมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะพูดไม่คล่องนะคะอันนี้คือข้อดีของการแบบออกมาไลฟ์ทุกวันนะมันจะช่วยทำให้เราแบบรู้ว่าเราต้องพูดอะไรบ้างพอหยุดปุ๊บเริ่มจะพูดไม่เป็นแล้วเริ่มจะไม่พูดไม่เป็นแล้วนะคะก็คนน้อยก็ต้องขออนุญาตเนาะขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะช่วงนี้คือแบบเขาบอกว่าโควิดมาแล้วลอก2มันจะมาแบบมาแบบมาแรงกว่าเดิมนะคะแต่คนน้อยก็ไม่ได้โฟกัสในจุดนั้นไม่ได้โฟกัสถึงโรคนะคะแต่คนน้อยโฟกัสถึงความสุขโฟกัสถึงเป้าหมายนะคะเป้าหมายที่สวยงามคนน้อยก็เลยไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่แต่ยังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะรักทุกคนนะก็ต้องขอบคุณครูพี่ก้อยนะคะขอบคุณครูพี่เล็กนะคะครูพี่เล็กคือเริ่มทำคลิปลง YouTube ได้แล้วนะคะเริ่มทำคลิปลง YouTube ได้แล้วหรือว่าสามารถโหลดเอาไลฟ์สดในฝึกไลฟ์ฝึกขายของไปลงช่องก่อนก็ได้นะคะครูพี่เล็กแนะนำเลยเพราะว่าทุกไลฟ์อ่ะมันก็จะช่วยทำให้แฟน YouTube เขารู้จักเราตั้งแต่รากฐานเลยว่าครูพี่เล็กนะคะเริ่มต้นแบบไหนนะคะจนถึงทุกวันนี้เราก็สามารถเอาไลฟ์สดตัวนั้นอะโหลดแล้วก็มาลง YouTube ได้นะคะครูพี่เล็ก
ถ้าครูพี่เล็กโหลดไม่เป็นทักหาคุณน้อยนะเดี๋ยวคุณน้อยจะแนะนำนะคะว่าโหลดแบบไหนเนาะขอบคุณครูเก๋นะคะเห็นมาดามทัศนีกดปุ่มหัวใจขึ้นมาแต่มาอยู่ด้านหลังข้อความไม่ได้อยู่ในกรอบตรงตัวคนนั่งไลฟ์ใช่ไหมนะงงเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เนสสวัสดีนะคะขอบคุณพี่เนสนะคะที่เข้ามานึกว่าพี่เนสลืมไปแล้วนะคนน้อยไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคนน้อยจะไปแล้วเนาะขอบคุณคนที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกแชร์นะคะอย่าลืมนะคะยิ่งให้ยิ่งได้รับนะยิ่งให้ยิ่งได้รับนะพี่เนสอย่าลืมกลับไปดูย้อนไปดูย้อนหลังนะวันนี้คนน้อยสอนภาษาสวยกับภาษาอีสานนะคะก็จะได้นะจะได้คำศัพท์ใหม่ๆนะคะก็นะคะอย่าลืมนะคะยิ่งให้ยิ่งได้รับยิ่งเราแบ่งปันออกไปมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้กลับคืนมาเท่านั้นนะคะทุกการแชร์นะคะมันจะช่วยทำให้คนที่บางทีเขาอาจกำลังชีวิตเขาอาจจะกำลังที่แบบงงๆอยู่นะว่าหน้าเฟซของเราต้องโพสอะไรบ้างบางทีเขาอาจจะได้จากไลฟ์นี้นะคะเพื่อที่จะไปปรับเพจของเขานะคะมันก็จะทำให้เราได้รับบุญส่วนนั้นไปด้วยนะคะสวัสดีนะคะจะไปแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ